เดอตุ๊กเยี่ยมเพื่อนเก่าพร้อมชมการฝึกซ้อมของทีมชาติเวียดนามทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามยังคงปักหลักซ้อมกันที่สนามเมืองทองอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เหงียนของเฟืองกองหน้าจากสโมสรแซงทุยดองในลีกเบลเยียมตามมาสมทบและลงซ้อมกับทีมแล้วขณะที่เดอตุ๊กปิยพงษ์พิวอนแวะเยี่ยมแคมป์ซ้อมพร้อมทักทายเพื่อนเก่าอย่างปาร์คฮังซอโค้ชชาวเกาหลีใต้โดยเดอตุ๊กกับโค้ชปาร์คเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมสมัยค้าแข่งกับสโมสรลัคกี้โกลด์สตาร์ในช่วงฤดูกาล 1984 ถึง 1986 โดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกแดนสมปี 1985 ซึ่งเดอตุ๊กคว้าตำแหน่งดาวซันโวและจอมแอสซิสและติดทีมยอดเยี่ยมในตำแหน่งกองหน้าส่วนปาร์คฮังซอติดทีมยอดเยี่ยมในตำแหน่งกองกลาง